ครับขอเชิญท่านพบกับรายการขายทุกประชาชนผมจิตกรลากุลครับสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับสวัสดีครับท่านดร.ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเราสองคนนะครับกับทีมงานก็พบท่านผู้ชมเช่นเคยก็วันนี้เห็นบอกมีข่าวว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรถไฟฟ้าครับนะเห็นว่ามีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยละโอ้ดีไหมรถติดเพราะส่วนมากเราชอบคุยกันเรื่องรถติดครับนะเป็นข่าวใหม่ใช่ไหมเป็นข่าวใหม่รายการนะคุยเรื่องรถติดวันนี้จริงๆผมมาเขาก็มาเกือบเข้าไม่ทันแล้วเนี่ยมาเร็วมากปุ๊บเลยนะครับเพราะเป็นข่าวใหม่เป็นข่าวเรื่องของไม่มีภาพให้ดูนะครับภาพเกี่ยวกับการสร้างเลยนะใช่เห็นบอกว่าสร้างสูงวันนี้ไอ้ดอนเมืองโทเอลอะครับบอกว่าสูงมากเลยระดับกับดอนเมืองโทเวเนี่ยระดับเดียวกันเหรอสูงกว่าฮะสูงกว่าอีกโอ้เขาตึกหลายชั้นนะเห็นยอดตึกเลยนะตึกหลายชั้นเห็นบอกว่าวิวไปด้วยนะวิวในกรุงเทพแต่ไกลเลยนะตรงนั้นก็เห็นนนทบุรีด้วยถ้าเห็นนนทบุรีก็เห็นแม่น้ำสิปากเกร็ดเห็นแม่น้ำเจ้าพระยากับสวยงามเขาบอกว่าเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตแสดงความยินดีด้วยนะสีเขียวคืออะไรทหารมากเลยเส้นนั้นหรือยังไงสงสัย ครับเอ๊ะยังไงเนี่ย นะเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2558นะครับ2558นะครับก่อนที่คิวต่อไปจะลื้อสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับคนแถวนั้นก็ต้องเตรียมตัวนะครับลำบากสักนิดนึงเรื่องเวลาการก่อสร้างแต่สักพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นละนะครับเนาะล่าสุดเนี่ยเขาบอกวันที่29พฤษภาคม2508เนี่ยนะครับก็มีแบบมีภาพนี่แหละครับภาพให้เห็นดูว่าเป็นภาพเบื้องต้นว่าโอ้แบบคือภาพเนี่ยเขาบอกว่าสูงมากนะครับก็คงอาจจะเสียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นแบบมานะครับแล้วก็ทางเขาบอกว่ามีกำหนดก่อสร้างนะครับแล้วเสร็จนะครับแล้วจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยใช้บริการได้ปี63อันนี้ปีอะไรครับเนี่ย58 58 63อีก5ปีเอง5ปีนะอีก5ปีเราก็หนุ่มขึ้นเยอะเลยยังไม่ถึง60นะยังไม่ถึงไม่ถึงนะ นะครับ okay. ก็เริ่มสร้างสถานีจากหมอชิดนะครับ ข้ามทางยกระดับโทเวลนะครับแล้วก็สู่สถานี5แยกลาดพร้าวนะครับเป็นเส้นทางของแนวถนนพหลโยธินสู่สถานีพหลโยธิน24นะครับใกล้ตึกช้างนะครับผ่านสี่แยกราชโยธินนะครับแล้วก็ผ่านไปเสนานิคมแยกเกษตรเข้าสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปกรมป่าไม้นะครับก็เห็นบอกไปสิ้นสุดที่สวนนุจักรนะครับคือสถานีบางบัวหน้าโรงเรียนบางบัวนะครับแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับจากนั้นเข้าสู่พื้นที่บางเขนนะครับก็เป็นข่าวดีๆเนาะผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีพวกเขาเรียกว่าขนส่งมวลชนหรือเปล่าฮะขนส่งมวลชนอย่างหนึ่งครับอย่างหนึ่งนะครับมันก็ทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยเนาะครับนะแล้วก็ใช้รถส่วนตัวน้อยลงแล้วก็ไม่เครียดนะครับเพราะช่วงนี้ผมใช้บ่อยมากเครียดเหนื่อยมากวันนี้โอ้เกือบสลบผมต้องรอเป็น2ชั่วโมงอ่ะเพราะไม่กล้าเข้ามาในเมืองทำไมอ่ะก็รถมันติดมากมาก็ติดแขกอยู่บนนี้เนี่ยแล้วครับก็หาอะไรกินข้างทางไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ท่านดร.มาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากบางกะปิอ๋อมาจากลานบินซาแต่ว่าต้องแวะแถวบางกะปิก่อนย่านลาดพร้าวต้นบางกะปิฟังผมก็นึกว่าเอ๊ะอยู่ไกลมากก็ไม่ไกลนะแต่ว่าระยะทางตรงนี้ไม่กี่กิโลแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อวานทดลองมาแล้วไงเมื่อวานเนี่ยรถติดมากนะครับแล้วก็วันนี้เลยต้องหยุดก่อนเข้าสถานีมันทำให้เสียเวลานะผมว่าเนาะทำให้เสียเวลาแบบแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำประโยชน์ไปทำอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเวลามาอยู่ในรถซะนะแล้วก็เผาผ่านน้ำมันวันๆเพราะนั้นผมว่าโครงการพวกนี้เนี่ยสนับสนุนรัฐบาลเลยนะครับยิ่งเปิดทุกสายยิ่งดีเขาไม่บอกว่าสายรามอินทราเมมโมรีก็จะมีนะครับสีชมพูสายสีชมพูใช่ไหมฮะหวานแหววเชียวหวานแหววเชียวนะก็ดีนะนะครับก็เร่งกันก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชมนะครับชื่นชมรัฐบาลว่าคืออะไรใครที่รัฐบาลไหนชื่นชมคือกล้าตัดสินใจก็ดีดังนั้นที่จะทำอะไรนะครับกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นว่าเมื่อก่อนอดีตนายกทักษิณเคยกล้าตัดสินใจที่จะทำไอ้ทำสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอันนั้นก็สุดยอดมีเสียงคัดค้านอะไรเยอะแยะนะครับท้ายสุดก็ใช้ประโยชน์ได้ดีครับนะครับครับใช่ก็คือแน่นอนอ่ะมันมีบ้างภาพเรื่องคอร์รัปชันหรือภาพอะไรมีบ้างนะครับแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆนะท่านดร.นะบริสุทธิ์ใจจริงทำเลยครับคือคอร์รัปชันมันก็ต้องตรวจสอบกันไปไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่ว่าประชาธิปัตย์เป็นแกนนำหรือเพื่อไทยเป็นแกนนำก็ต้องตรวจสอบกันไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในเรื่องการสร้างในการพัฒนาเราต้องทำก็ต้องขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนอันนี้เราขับเคลื่อนเยอะในจนกระทั่งว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่มากครับคนก็ยิ่งมากขึ้นประชากรก็เท่าไหร่แล้ว10กว่าล้าน16
ผมว่าแล้วก็ต่างชาติอีกนะที่ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วเข้ามาอยู่อะไรมาทำงานด้วย20ล้านแล้วมั้งป่านนี้โอ้มากมากมากนะฮะ20ล้านเพราะฉะนั้นต้องกระจายเมืองไปอยู่ชนต่างจังหวัดบ้างนะกระจายความเจริญว่ารัฐบาลก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ดีรถรางคู่ก็ดีนะเห็นบอกว่าเริ่มจะนี่แล้วนะต้องเลือกกล้าตัดสินใจเนาะครับเห็นบอกเซ็นสัญญาแล้วนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับครับครับก็ผมว่าก็เมื่อกี้ถึงว่าเมื่อกี้ผมกลับไปคิดตลกนะขำๆนะนี่บอกว่าก็โอเคอนุมัติแล้วสายสีเขียวต้องสายสีเขียวเข้มด้วยนะมีใช่ไหมสายสีเขียวเข้มหรือเปล่านะโอเคนะมันก็หลายสีสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างอะไรทั้งนี้สีฟ้าบ้างนะโอเคอ่ะนั้นมาข่าวต่อไปแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวต่อไปเขาบอกว่าสนั่นหนุ่มโหดปิดฉากไล่แทงสาวนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้นะครับเขาบอกว่าวันที่28พฤษภาคมนะมีภาพแบบล่อนในโลกออนไลน์เลยนะครับว่าเขาบอกยาว10นาทีนะเป็นภาพนี่ภาพเคลื่อนไหวหรือเปล่าภาพนิ่งภาพนิ่งเนาะเขาบอกว่าประมาณแถวกล้องวงจรปิดแถว3เสนนะครับเหยให้เห็นเหตุระทึกขวัญเลยว่ามีหนุ่มในพยายามแบบทำร้ายหญิงสาวนะครับคือคว้ามีดปลายแหลมเนี่ยมาแทงเขาบอกจ้วงแทงเลยนะใครแทงใครอ่ะผู้ชายสิครับแทงผู้หญิงนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเขาบอกว่าท่ามกลางชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนะสาเหตุอะไรครับก็หึงหวงนะครับโอ้หึงหวงนะครับเขาบอกเหตุเกิดจริงๆเนี่ยวันที่26นะครับเขาบอกฝ่ายชายเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นนะครับเกิดโมโหนะครับเนื่องจากว่าตามง้อคืนดีกับแฟนแต่ตามง้อคืนไม่ได้นะครับทั้งคู่เลยเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรงจนกระทั่งมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมเหตุการณ์ซึ่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดคุยแล้วก็นะครับบอกทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างแยกกันแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่แป๊บเดียวนะคือคุยแล้วเรียบร้อยแล้วก็แยกออกจากกันแยกจากกันครับก็ทั้งสองฝ่ายก็กลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งก่อนที่จะกลายเป็นเหตุระทึกขวัญก็คือตำรวจแยกแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเจอหน้าอีกครั้งก็คุขึ้นอีกนะครับก็ฝ่ายชายก็เลยเอามีดปลายแหลมแทงเลยจ้วงนะครับแล้วก็หลบหนีไปนี่ก็ต้องระวังนะเรื่องอารมณ์นะครับเนาะฝ่ายหญิงก็ต้องคอยหลบให้ดีนะครับเห็นเมื่ออย่างนี้อะไรปะทะได้ก็อย่าไปปะทะเรื่องพวกนี้มันไม่ควรนะครับอันนี้ถ้าพูดในเรื่องกฎหมายอะในเรื่องกฎหมายถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยฟังฝ่ายกฎหมายทางดร.ลองช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าแบบมีผลอย่างไรบ้างทางคดีคือก็ต้องดูว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายชายเป็นการก่อเหตุครับถึงแม้จะมีความไม่พอใจถึงแม้จะมีความหึงหวงแต่ว่าการทุบตีการทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องของผิดกฎหมายครับความผิดทำร้ายร่างกายมันก็ผิดอยู่แล้วดูอันตรายขนาดไหนอันตรายธรรมดาหรืออันตรายสาหัสก็ว่ากันไปตามสภาพข้อเท็จจริงครับเพราะว่าแต่เกิดว่าทะเลาะกันแล้วก็สมัครใจต่อสู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้มันก็ดูแล้วว่าเป็นผู้ชายหึงหวงผู้หญิงใช่ไหมอยากจะฆ่าเพราะนั้นผู้หญิงเองก็คิดว่าก็ต้องระมัดระวังว่าอารมณ์ของผู้ชายนะบางครั้งเขาอาจจะใช้อาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเขาบอกมีดปลายแหลมนะมีดปลายแหลมก็อาจจะฆ่าได้เพราะว่าถ้าเจอก็ถือมีดก็พูดคุยกันดีๆนะพูดคุยถ้าเกิดว่าเขาถืออาวุธอยู่เนี่ยเกิดว่าเราก็ไปพูดแรงด้วยนะมันก็อาจจะเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วก็โมโหขึ้นมาอย่างนี้เป็นทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่าครับเนี่ยเขาดูเจตนาว่าถ้าเกิดว่าเขาเอามีดมาแค่ขู่แล้วก็ทุบตีหรือว่าเคาะตีใช้ตีใช้มีดไม่ทันแทงหรือแทงตรงไหนแทงที่นิ้วแทงจี้ที่มือจ้วงแทงถ้าจ้วงแทงบริเวณหน้าอกแบบนี้นะหรือบริเวณลำคอแบบนี้พยายามฆ่าแล้วนะพุงเจตนาฆ่าถ้าไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่านะครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากการทำร้ายของฝ่ายผู้ชายเนี่ยมันเกิดลักษณะไหนนะครับหรือแทงที่ขาที่อะไรแบบนี้มันก็เป็นเจตนาทำร้ายมากกว่าอันนี้ถ้าเกิดแบบทำร้ายคดีทำร้ายร่างกายกับพยายามฆ่าเนี่ยโทษต่างกันไหมครับโทษต่างกันนะครับถ้าทำร้ายถ้าเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเตรียมตัวโทษถึงประหารชีวิตนะครับอาหารชีวิตครับอ๋อครับแล้วถ้าเกิดทำร้ายร่างกายโอ้นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็โดนจับเหมือนกันนะโดนจับอาจจะรับสารภาพอาจจะโดนปรับก็ได้นะโดนปรับแค่นั้นถ้าเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้แต่อย่างนี้ถ้าเกิดจ้วงแทงคิดว่าคงไม่เล็กน้อยแล้วล่ะครับก็ดูถ้าจ้วงแทงแบบเจตนาฆ่าอะไรมุ่งหมายฆ่าคือเขา
เขาคิดอยู่ในใจในใจคนเราไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าหรือแค่ทำร้ายร่างกายอยู่ในใจมันอยู่ที่การแสดงออกนะครับว่าแทงบริเวณไหนถ้าแทงบริเวณแบบเท้าอะไรเนี้ยอ๋อก็ต้องดูอีกใช่ไหมแทงบริเวณมือหรือแทงบริเวณหน้าอกแค่คูแค่จับทำร้ายร่างกายก็ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะแต่จากภาพเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่ถือมีดแทงก็เป็นฆ่าหมดไม่ใช่นะอ๋อครับครับครับแต่ว่าอาจจะเกิดความคิดจะฆ่าอาจจะไม่แต่อาจจะแรกเจตนาทำร้ายครับหรือเจตนามาพูดคุยก่อนแสดงว่าเขาไม่มีเขาไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนถ้าอยู่เขาคิดจะฆ่าเขาจะแทงอะไรขึ้นมาขนาดนั้นก็เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นเจตนาฆ่าธรรมดานะครับครับครับก็ให้ท่านผู้ชมก็ต้องแบบช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับก็ต้องควบคุมสตินะผมว่าก็ต้องควบคุมสติแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งรับให้ดีเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างคือเสียหายทั้งสองฝ่ายไม่น่าไปปะทะนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเปิดสายให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับทางดร.วัฒนานะครับสดๆนะครับเกี่ยวปัญหาเรื่องกฎหมายหรือจะสอบถามเรื่องอะไรก็ปัญหาทั่วไปได้ทั้งหมดนะครับพักสักครู่ครับ